ดีจ้ามื้อนี้มาเรียน15มาเฮ็ดต้มไข่พะโล้แบบบ่ใส่เครื่องพะโล้ได้จ้ะมาเบิ่งกันเลยจ้าใส่น้ำมันเข้าไปจ้าเทียมรากผักชีพริกไทยเฮาตำแล้วเอามาเคี่ยวเลยจ้ะเดี๋ยวมันน้ำหอมขึ้นจมูกคนเด้อจ้าเป็นน้ำตาลบักพร้าวใส่เลยจ้าหยอดน้ำจักหน่อยเด้อจ้าระวังเคี่ยวน้ำตาลเฮาใส่ไฟอ่อนเด้อจ้าน้ำตาลได้ที่แล้วเนาะมันได้สีที่เฮาต้องการแล้วเนาะมันก็เฮาก็ใส่หมูลงไปเลยจ้าหมูสามชั้นเฮาหมูลัดตัวเรียบร้อยเนาะเฮาก็เพิ่มน้ำเลยจ้าจ้าเฮาก็จะสิใส่ไข่ลงไปเด้อที่เฮาต้มไว้จ้าหมูทอดจ้าสีสันใส่ซีอิ๊วหวานเด้อจ้าเฮามาปรุงกันเลยจ้าใส่เกลือเด้อปรุงรสจ้าซีอิ๊วขาวจ้าอันนี้ก็ต้มไว้ประมาณ30นาทีเด้อจ้ามันก็สิเปื่อยพร้อมกันไข่พะโล้โบราณแม่นจ้าบ่ใส่เครื่องขอบคุณที่ติดตามเด้อจ้า